14ประโยชน์ของน้ำซาวข้าวโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะวันนี้เราล้างข้าวหุงข้าวใช่ไหมคะน้ำซาวข้าวอย่าเพิ่งทิ้งค่ะเขามีประโยชน์มากมายพี่ปลารวบรวมประโยชน์ของน้ำซาวข้าวมาให้แล้วค่ะตามพี่ปลามาเลยนะคะโอ้โหอยากจะบอกเลยนะคะเมื่อก่อนนี้จะได้ยินเรื่อยเลยค่ะอยากหน้าขาวใช่ไหมคะอยากหน้าใสใช่ไหมคะต้องเอาน้ำซาวข้าวมาล้างหน้านะแล้วก็ต้องเก็บไว้ล้างหน้าเราเป็นประจำเลยนะคะเพราะเขาบอกว่าล้างแล้วมันดีจริงๆด้วยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำซาวข้าวนะคะอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็สารอาหารที่มีประโยชน์หลายชนิดเลยค่ะแต่ที่สำคัญนะคะก่อนจะนำมานะคะต้องล้างข้าวด้วยน้ำแร่เสียก่อนเพราะข้าวอาจจะมีผงฝุ่นหรือเศษอาหารเศษต่างๆติดตามมาค่ะแล้วก็ค่อยเอาน้ำที่สองมาใช้กันนะคะคราวนี้มาดูกันต่อเลยค่ะโอ้โหแล้วประโยชน์ของน้ำซาวข้าวมันมีอะไรอีกนะคะพี่ปลาบอกเขาจะมีประโยชน์มากมายเลยค่ะตามพี่ปลามาเลยนะคะข้อที่1น้ำซาวข้าวใช้สระผมค่ะเริ่มจากการสระผมด้วยแชมพูปกติแล้วก็ใช้น้ำซาวข้าวนี้ล้างแชมพูออกนะคะพร้อมกับนวดเส้นผมและหนังศีรษะไปด้วยเมื่อนวดแล้วนะคะก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดทำเป็นประจำเลยค่ะสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งจะช่วยบำรุงให้เส้นผมมีสุขภาพดีเส้นผมแข็งแรงมีน้ำหนักเปล่งประกายค่ะข้อที่2ใช้น้ำซาวข้าวล้างผักและผลไม้เขาบอกเลยว่าเพื่อให้ผักของเรามีความสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะเขาว่าน้ำซาวข้าวช่วยได้ดีเลยค่ะโดยก่อนอื่นนะพี่ปลาบอกเลยนะคะถ้าเราต้องการที่ทำอาหารโดยใช้ผักชนิดไหนนะคะก็ล้างผักเอาเป็นใบๆก่อนค่ะจากนั้นก็เอาไปล้างด้วยน้ำเปล่านะคะสัก1รอบแล้วก็มาแช่ในน้ำซาวข้าวทิ้งไว้ 10-15 นาทีค่ะเมื่อได้เวลาแล้วก็เอาผักมาล้างด้วยน้ำให้สะอาดวิธีนี้นะคะก็จะช่วยขจัดสารพิษที่ติดมากับผักหรือผลไม้ให้แบบลดลงไปได้เป็นจำนวนมากเลยค่ะข้อที่3ใช้น้ำซาวข้าวนะคะรดต้นไม้ค่ะโอ้โหอันนี้เราคงได้ยินกันเยอะเลยใช่ไหมคะพี่ปลาก็ทำเป็นประจำค่ะเพราะว่าอะไรนะคะในน้ำซาวข้าวเนี่ยก็จะมีสารอาหารอยู่เป็นจำนวนมากหากเรานำไปรดต้นไม้เป็นประจำก็จะช่วยบำรุงใบและดอกให้เจริญงอกงามยิ่งถ้าเราไปรดดอกไม้ของเราอย่างพวกมะลิเขาบอกอุ้ยออกดอกสวยงามมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราหุงข้าวเนี่ยเราเอาน้ำซาวข้าวนะคะไปผสมกับเศษอาหารแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆก็จะทำให้เป็นน้ำหมักชีวภาพเลยไว้รดต้นไม้ให้เขาโตเร็วได้ด้วยค่ะโอ้ยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะคะข้อที่4เวลาเราทำอาหารใช่ไหมคะมันจะมีกลิ่นคาวของเนื้อปลาค่ะและกลิ่นเครื่องปรุงต่างๆติดอยู่เราก็ลองเอาน้ำซาวข้าวมาล้างมือนะคะเป็นไงล่ะคะเพื่อช่วยล้างกลิ่นคาวให้หมดไปค่ะอาจจะเติมน้ำมะกรูดหรือน้ำมะนาวลงไปด้วยนิดนึงโอ้ยกลิ่นคาวที่ติดมือมันก็จะหมดไปอย่างแน่นอนสุดยอดเลยใช่ไหมคะพี่ปลาว่ามันดีมากๆเลยค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะมันยอดเยี่ยมจริงๆค่ะถึงตอนนี้แล้วต่อไปนะคะมื้อต่อไปถ้าเราหุงข้าวเราอย่าเทน้ำซาวข้าวทิ้งไปนะคะเทใส่กระมังหรืออะไรก็ได้ค่ะแล้วก็ไว้ใช้ประโยชน์อย่างที่พี่ปลาบอกรดน้ำต้นไม้ก็ดีนะคะพี่ที่บ้านจะปลูกมะลิซ้อนแล้วเราก็ใช้รดน้ำตลอดปรากฏว่าเจริญเติบโตได้ดีเลยแล้วคราวนี้นะคะเดี๋ยวเวลาทำอาหารนะคะพวกกับข้าวต่างๆที่มีพวกปลาเราก็จะใช้ล้างกลิ่นคาวมันจะได้ไม่ติดมือเราค่ะถึงตอนนี้ใครเคยใช้น้ำซาวข้าวทำอะไรบ้างคะลองมาแชร์ข้อคิดเห็นแชร์สิ่งดีๆกันนะคะอนุโมทนาสาธุทุกอย่างที่แชร์มาถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปลานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะประโยชน์ของน้ำซาวข้าวว่ามีอย่างไรบ้างตามพี่ปลามาเลยนะคะข้อที่5ล้างถ้วยสะอาดด้วยน้ำซาวข้าวเราสามารถเอาน้ำซาวข้าวนะคะมาใช้ล้างถ้วยจานชามช้อนส้อมของเราให้สะอาดได้คล้ายกับการใช้น้ำยาล้างจานเลยค่ะที่สำคัญคือช่วยกระจัดคราบไขมันกลิ่นคาวกลิ่นอาหารให้หมดไปจากจานชามของเราได้ด้วยนะคะข้อที่6ใช้ในการดองผักถือว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาพื้นบ้านที่น่าสนใจและมีการน้ำซาวข้าวมาใช้ประโยชน์ด้วยโดยในขั้นตอนของการดองผักนั้นนะคะจะใช้น้ำซาวข้าวผสมเกลือใส่ลงไปด้วยบอกเลยนะคะเพียงไม่กี่วันเราก็จะได้ผักดองรสเปรี้ยวแสนอร่อยไว้รับประทานแล้วค่ะมันยอดเยี่ยมเลยนะคะข้อที่7ค่ะใช้ทำน้ำหมักสมุนไพรบำรุงผมโอ้โหก่อนอื่นนะคะให้เตรียมน้ำซาวข้าว1 ลิตรใส่ในถังที่สะอาดค่ะ จากนั้นก็เอาผลมะกรูดสดมา5 ลูกล้างให้สะอาดแล้วหั่นเป็นแผ่นๆนะคะใส่ลงไปแช่ในน้ำเสาข้าวแล้วก็เอาดอกอัญชันมา1 กำมือล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่ตามลงไปด้วยแช่ทิ้งไว้1 คืนค่ะจึงเอามาปั่นให้ละเอียดจากนั้นกรองเอาเฉพาะน้ำนะคะใส่ขวดเก็บไว้ใช้ซึ่งสามารถเก็บได้นาน1 สัปดาห์ค่ะวิธีใช้ก็แค่เอาน้ำหมักสมุนไพรของเรามาฉลมเส้นผมนะคะให้ทั่วแล้วก็หมักทิ้งไว้5 นาทีเสร็จแล้วล้างออกให้สะอาดค่ะก็จะช่วยบำรุงเส้นผมให้เรานุ่มสลวยเงางามที่ยอดเยี่ยมคือช่วยแก้ปัญหาหนังศีรษะแห้งป้องกันรังแคได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะเห็นไหมคะน้ำเสาข้าวก็มีประโยชน์มากมายจริงๆเลยสุดยอดจริงๆเลยพี่ปลาว่านะคะข้อ 8ใช้น้ำเสาข้าวหมักผมนะคะน้ำเสาข้าวหมักผมทำยังไงละคะสำหรับการหมักผมด้วยน้ำเสาข้าวนั้นทำได้โดยการน้ำเสาข้าวเนี่ยมาฉโลมเส้นผมให้ทั่วศีรษะแล้วปล่อยหมักทิ้งไว้10 นาทีจึงใช้น้ำเย็นล้างออกให้สะอาดสำหรับสูตรหมักผมด้วยน้ำเสาข้าวนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีน้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์เจอราเนียมหรือโรสแมรี่ก็ดีค่ะหยดลงไปนิดนึงผสมกับน้ำเสาข้าวโอ้โหมันจะทำให้มันสุดยอดเลยนะคะข้อที่ 9ใช้น้ำเสาข้าวแช่มือทำไมพี่ปลาเราใช้น้ำเสาข้าวแช่มือล่ะคะวิธีการก็คือเราก็แค่เอาน้ำเสาข้าวนะคะมาใส่กระมังแล้วเอามือแช่ลงไปสักพักเมื่อทำเป็นประจำนะคะก็จะช่วยให้มือของเราเนียนนุ่มนวลเปล่งปลั่งผิวมือก็ดูอ่อนกว่าวัยเลยค่ะหรือถ้าคุณเป็นคนที่หุงข้าวกินเองนะคะเวลาสาวข้าวก็พยายามสอดมือให้ได้ใช้สาวข้าวทั้ง2 ข้างละค่ะเพื่อนที่มือของเราจะได้นุ่มโอ้โหก็ดีมากๆลองดูเลยนะคะถ้าใครยังไม่ลองอยากลองเลยค่ะเพราะว่าการที่เราลองสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นอันตรายไม่ใช่สารเคมีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราลองแล้วมันจะสุดยอดมากค่ะข้อที่ 10มาร์กหน้าด้วยน้ำเสาข้าวค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็เตรียมน้ำเสาข้าวที่สะอาดมาแล้วใช้สำลีชุบน้ำเสาข้าวมาเช็ดให้ทั่วใบหน้าค่ะต่อมาก็หาทิชชู่ที่แผ่นหนาๆนิดหนึ่งมาชุบน้ำเสาข้าวแล้วก็เอาวางแปะไว้ทั่วใบหน้ามาร์กหน้าทิ้งไว้20 นาทีก็ล้างออกให้สะอาดจะช่วยให้ผิวหน้าเนียนนุ่มอย่างเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะข้อ 11ถูพื้นไม้ด้วยน้ำเสาข้าวถ้าบ้านของเราเป็นบ้านไม้นะคะหากจะอยากถูพื้นบ้านให้สะอาดลองใช้น้ำเสาข้าวถูพื้นดูสิคะโดยเราเอาผ้าเช็ดพื้นมาชุบน้ำเสาข้าวแล้วก็ใช้เช็ดพื้นบ้านให้ทั่วค่ะเสร็จแล้วก็ใช้ผ้าแห้งเช็ดตามไปอีกรอบพี่ปลาบอกมันยอดเยี่ยมเลยค่ะก็จะทำให้พื้นบ้านของเราเนี่ยสะอาดเงางามเลยนะคะข้อ 12แก้ผมมันลดอาการคันหนังศีรษะด้วยน้ำเสาข้าวก่อนอื่นนะคะเราก็ให้เพื่อนๆเอามะกรูดสดพี่ปลาบอกเลยนะคะมะกรูดสดมา1 ผลล้างให้สะอาดแล้วปลอกเปลือกมะกรูดเอาเปลือกที่ได้มาตำหรือบดให้ละเอียดแล้วก็บีบน้ำมะกรูดเติมผสมลงไปด้วยจากนั้นเอาน้ำเสาข้าวเติมลงไปพอประมาณแล้วก็คนให้เข้ากันปล่อยแช่ทิ้งไว้สัก 5-10 นาทีนะคะแล้วก็นำมากรองแต่น้ำทีนี้เราก็จะได้น้ำยาสระผมแล้วล่ะค่ะเราก็ใช้สระผมเป็นประจำก็จะช่วยลดปัญหาการคันบนหนังศีรษะก็รู้สึกเบาสบายช่วยบำรุงหนังศีรษะและเส้นผมช่วยลดปัญหาหนังศีรษะมันได้เป็นอย่างดีเลยนะคะยอดเยี่ยมจริงๆค่ะข้อ 13น้ำเสาข้าวรักษาสิวช่วยให้ผิวหน้าใสเนียนนุ่มค่ะเราสามารถนำมาน้ำเสาข้าวนะคะมาช่วยรักษาสิวได้ด้วยนะคะโดยการนำเอาน้ำเสาข้าวที่สะอาดมาล้างหน้าเป็นประจำทุกเช้าเย็นเมื่อล้างหน้าด้วยน้ำเสาข้าวเสร็จแล้วเราก็ล้างด้วยน้ำสะอาดหรือโฟมล้างหน้าตามปกติค่ะก็จะช่วยลดสิวรักษาสิวผิวหน้าจะขาวใสเนียนนุ่มช่วยลดความมันส่วนเกินบนใบหน้าของเราด้วยนะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะแต่ถึงตอนนี้พี่ปลาอยากจะบอกนะคะไม่ว่าเราจะใช้วิธีอะไรก็ตามเราต้องดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงนะคะแล้วทุกอย่างเนี่ยจะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยดีและก็สะอาดเนียนนุ่มค่ะข้อ 14น้ำเสาข้าวขจัดกลิ่นคาวของอาหารทะเลอย่างที่พี่ปลาบอกแล้วนะคะสำหรับคุณแม่บ้านเรื่องพวกนี้สำคัญมากๆเลยค่ะปกติเวลาเราเตรียมปลาหรืออาหารทะเลนะคะเพื่อที่จะประกอบอาหารนั้นบางทีก็อาจมีกลิ่นคาวที่ค่อนข้างแรงและอาจมีเมื่อปลาติดอยู่ให้เราน้ำเสาข้าวเนี่ยมา3 ถ้วยแกงค่ะแล้วก็นำมะกรูดหรือมะนาวเนี่ยมา 3-5 ผลบีบน้ำมะกรูดใส่ผสมลงไปในน้ำเสาข้าวแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะก็เอาปลานะคะมาล้างได้เลย เมื่อล้างด้วยน้ำเสาข้าวผสมน้ำมะกรูดเสร็จแล้วก็เอากุ้งหอยปูปลามาล้างด้วยน้ำเปล่าอีกรอบเราก็จะได้อาหารทะเลที่ไร้เมือกไร้กลิ่นคาวไว้ทำอาหารแสนอร่อยและที่สำคัญนะคะถ้าเราทำน้ำเหล่านั้นมาล้างมือจะเป็นไงคะกลิ่นคาวต่างๆของอาหารก็จะหมดไปแล้วพี่ปลาบอกมันยอดเยี่ยมจริงๆนะคะถึงตอนนี้เลยนะคะพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish นะคะเป็นขวัญกำลังใจพี่ปลาเราไม่ลืมนะคะที่จะบอกว่าสุขภาพดีของเราต้องมาจากภายในค่ะและที่สำคัญเรามาเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันนะคะมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลาค่ะเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เชื่อพี่ปลานะคะ